ียบระหว่างรองพื้น NARS Light Reflecting Foundation กับ NARS Soft Matte Complete Foundation 2รุ่นนี้ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาจ้าวันนี้เจ๊มารีวิวรองพื้น NARS 2รุ่น Light Reflecting Foundation กับ Soft Matte Complete Foundation เปรียบเทียบให้ดูว่าฟินิชมันต่างกันยังไงปกปิดต่างกันแค่ไหนแล้วก็ความติดทนยาวนานต่างกันหรือเปล่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทาง NARS เขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็พอออกมาใหม่เนี่ยเจ๊เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกับตัวเดิมที่ใช้อยู่ยังไงบ้างวันนี้ก็ตอบคำถามนั้นให้ฟังกันนะจ๊ะปกติเจ๊ใช้รองพื้นของนาตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วเป็นรองพื้นที่รู้สึกว่าผิวแห้งแบบเจ๊เวลาใช้แล้วอะผิวมันสวยขึ้นยิ่งสวยขึ้นระหว่างวันแล้วก็ทำให้ผิวมันมีความเล่นแสงถ่ายรูปแล้วสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวมันดูมีความเป็นธรรมชาติด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ลองปาดเนื้อของนา Light Reflect ให้ดูก่อนนะจ๊ะทุกคนนา Light Reflect เนี่ยเป็นรองพื้นที่ทางแบรนด์เขาออกแบบมาจากแป้งที่เป็นแป้งขายดีของเขาก็คือแป้งนางฟ้าตัวนี้นะทุกคนทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับตัวตลับนะจริงๆอ่ะตลับแป้งนางฟ้าเป็นสีดำๆแบบนี้แต่เนี้ยเจ๊ซื้อในช่วงเทศกาลและสักอย่างเราก็ได้ตลับแบบนี้มาแป้งนางฟ้ามันจะเป็นแป้งที่ทำให้ผิวมีความเล่นแสงแล้วก็มีความโปร่งค่อนข้างสูงพอเวลาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวถ่ายรูปแล้วสวยซึ่งตัวรองพื้น Light Reflecting Foundation ตัวเนี้ยก็ถูกออกแบบมาให้มีความคล้ายกับตัวแป้งที่เขาขายดีนั่นเองนะทุกคนตัวรองพื้นตัวเนี้ยสำหรับเจ๊อ่ะเจ๊ชอบในความที่เนื้อมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีแล้วก็มีความเล่นแสงพอดีอ่ะถ่ายรูปสวยคำแนะนำของทางแบรนด์จริงๆเขาให้ใช้กับนิ้วมือนะจ๊ะแต่ว่าเจ๊ไม่ค่อยถนัดนิ้วมือเท่าไหร่นะเพราะว่ามือหนักเจ๊ก็ขออนุญาตใช้แปรงในการลงทั้ง2ประเภทเลยแล้วกันนะครั้งนี้เจ๊จะลงเนื้อของตัว NARS Light Reflecting Foundation นะจ๊ะทุกคนเจ๊ก็จะมีรอยสิวเล็กน้อยแล้วก็จะลองลงให้ดูเลยซึ่งก่อนลงไปเนี่ยเจ๊ได้ทำการลงสกินแคร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วลงกันแดดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้มันมีความชุ่มชื้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัว NARS Light Reflecting Foundation ตัวนี้ทุกคนไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีซิลิโคนนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ค่อนข้างกังวลกับสารประกอบพวกนี้ก็ใช้ได้เลยตัวรองพื้นน่ะเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ความโปร่งแสงอ่ะค่อนข้างสูงดูมีความเป็นผิวแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความปกปิดระดับหนึ่งด้วยเจ๊ว่าความปกปิดของตัวนี้อยู่ที่ระดับปานกลางนะทุกคนถ้าเกิดอยากได้เยอะๆแล้วบิวเพิ่มขึ้นเนี้ยมันก็จะให้ความปกปิดที่สูงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบ full coverage แบบตึ๊บๆแน่นๆเลยเนี้ยต้องใช้คู่กับคอนซีลเลอร์เหมือนกันนะจ๊ะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่เจ๊ใช้อยู่ก็จะมี2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือตัว NARS Soft Matte Complete Concealer รุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นของ NARS Radiant Creamy Concealer ตัว Soft Matte ตัวเนี้ยเจ๊จะใช้กับเวลาเป็นสิวเป็นรอยสิวเนี้ยก็จะใช้ประมาณหน้านึกช่วงแก้มแต่ว่าถ้าเกิดใต้ตาเจ๊ก็จะใช้ตัว Radiant ตัวนี้นะเพราะว่าเจ๊ก็อยากให้ใต้ตามันมีความแบบเล่นแสงมากขึ้นอะไรเงี้ยระหว่างวันก็ไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะทำให้หน้ามันหมองมันคล้ำแล้วก็เหมือนโดนเล่นของอ่ะมันก็เลยเป็นรองพื้นที่มันติดอยู่ในกลุ่มของเจ๊อ่ะหยิบเอามาใช้บ่อยมากอ่ะแล้วสำหรับเจ๊อ่ะผู้ซึ่งมีรองพื้นเยอะมากเลยในกลุ่มทุกคนการที่จะหยิบใช้รองพื้นตัวใดตัวหนึ่งซ้ำๆอ่ะมันต้องเป็นความแบบความในจิตอ่ะมันมีความว่าอันนี้รอดอันนี้ใช้เอามาใช้เงี้ยแบบนั้นอ่ะมันถึงเอามาใช้บ่อยนะคะซึ่งนาแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เจ๊เอามาใช้บ่อยเลยนะเห็นปะอันนี้เป็นในส่วนของ Light Reflecting Foundation นะคะทุกคนรองพื้นตัวใหม่ตัวที่2นะคะที่เพิ่งออกมาเลยของ NARS ก็คือตัวนี้นะคะ NARS Soft Matte Complete Foundation NARS เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ออกรองพื้นบ่อยๆพอออกตัวนี้มาใหม่ปุ๊บโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนอยากรู้แล้วก็อยากลองมากๆเลยใช่ปะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเจค่ะตัวแพ็คเกจของตัวรองพื้น Soft Matte ตัวนี้มาเป็นแบบหยดแบบนี้นะทุกคนซึ่งแบบว่าไม่เหมือนใครเลยจ้าแล้วก็เวลาใช้อ่ะเนื้อของรองพื้นอ่ะก็จะมีความเป็นลิควิดพูดถึงความแตกต่างของตัวเนื้อในแง่ของข้อมูลที่ทางแบรนด์ให้มาละกันนะคือความแตกต่างของเนื้อตัว Soft Matte ตัวเนี้ยทางแบรนด์บอกว่ามันจะมีส่วนผสมของเนื้อแป้งที่เนียนละเอียดที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาแล้วก็ตัวเนื้อแป้งตัวเนี้ยก็จะทำให้ฟินิชของตัวรองพื้นเนี้ยต่างกันตัว Soft Matte ก็จะมีความวาวความเล่นแสงน้อยลงกว่าตัว Light Reflecting นะจ๊ะแต่ว่าจะให้ฟินิชแบบ Soft Matte ยาวนาน24ชั่วโมงโดยไม่มีการดรอปนะคะสโลแกนของเขาก็คือ Comfortable 24 hours
แวร์นะคะก็คือผิวเบาสบายตลอดทั้งวันนั่นแหละ24ชั่วโมงไปเลยนะจ๊ะนอกจากตัวผงแป้งที่ผสมอยู่ในตัวรองพื้นนะคะทุกคนก็จะมีในส่วนของตัวที่ช่วยทำให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันมีความหักเหของแสงแล้วก็สะท้อนแสงแล้วทำให้ผิวมันดูเบลอขึ้นนะคะทุกคนตัวสีของรุ่นนี้ทางแบรนด์เคลมมาเหมือนกันว่าเป็นรองพื้นที่ไม่มีการดรอปหรือไม่มีการเปลี่ยนสีระหว่างวันนะจ๊ะเพราะเขามีตัวเทคโนโลยีของเขาอีกอะที่ชื่อว่า anti oxidation complex นะทุกคนถ้าดูจากตาตรงเนี้ยจะเห็นว่าตัว soft matte เนี่ยจะมีความโปร่งแสงมากกว่าตัว light reflecting ตัวนี้นะจ๊ะแน่นอนแล้วพอมีความทึบกว่าเนี่ยมันก็จะให้ความปกปิดมากกว่าด้วยนะคะเห็นไหมรอยสิวรอยลายหายไปเลยแต่สีอะเจ๊ว่าเท่ากันนะสีเขาทำได้เท่ากันเพียงแต่แบบ finish มันต่างกันอะพอดูใกล้ๆเนี่ยเจ๊พูดเลยว่าตัว soft matte อะคนผิวแห้งก็น่าจะยังใช้ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แมตต์แบบใจร้ายนะคะทุกคนยังมีความแบบว่าเล่นแสงอยู่บ้างแล้วก็อ๋อที่สำคัญคือเขามีตัวส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของการบำรุงมาด้วยที่ชื่อว่าไบโอไฮยาลูโรนิกแอซิดนะทุกคนไอตัวส่วนผสมเนี้ยมันจะช่วยทำให้ผิวอ่ะมันชุ่มชื้นขึ้นนะจ๊ะตัวซอฟต์แมตต์ตัวเนี้ยที่เข้ามาในไทยมีเข้ามา23สีด้วยกันนะคะเจใช้สตรอมโบลีอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แต่ว่าของตัวเนี้ยเข้ามาประมาณ20สีได้ปะนี่ประมาณ20สีได้นะคะทุกคนลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ NARS ในห้างสรรพสินค้าทุกห้างเลยนะจ๊ะและในเมื่อนี่เป็นรองพื้นของ NARS ฉะนั้นการเซตอะมันจะไปเป็นอย่างอื่นมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องเซตด้วยตัวที่เป็นตัวดังของเขานะคะคือ Light Reflecting Setting Powder ตัวนี้นะคะมันก็ต้องแบบตัวนี้แล้วแหละเป็นแป้งที่เจ๊พกใช้บ่อยมากๆในช่วงหลังๆนี้เพราะว่ามันสะดวกมันจะแบบว่าลงบนหน้าที่ไม่มีรองพื้นอะเป็น Everyday Look อะก็ได้ผิวมันจะดูเบลอๆถึงแบบว่ามันจะไม่ได้ให้ความแบบปกปิดอะไรเลยแต่มันแบบช่วยเบลอได้ความปกปิดก็ลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตากับส่วนที่มีปัญหาแล้วก็ลงตัวนี้สบายหน้าดีมากเลยนะทุกคนเป็นการเซตแป้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวสีของรองพื้นนะจ๊ะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือฟินิชลุคที่เจ๊แต่งได้จะเห็นว่ารุ่นที่เป็นซอฟต์แมตต์ด้านนี้ก็จะมีความแบบทึบกว่าทึบแสงกว่าในส่วนของไลท์ดีเฟกต์ก็จะมีความเล่นแสงกว่าตัวด้านที่เป็นแมตต์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะลองทำแวร์เทสให้เท่าที่จะทำได้นะตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อของแล้วก็ลงไปกินข้าวก่อนด้วยนะคะพยายามทำให้ประมาณสัก5ชั่วโมงขึ้นไปนะจะได้เห็นว่าสีมันมีการดรอปไหมแล้วก็ความปกปิดความติดทนของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นคราบระหว่างวันหรือเปล่านะคะสำหรับหลายๆคนที่สนใจตัวซอฟต์แมตต์ตัวนี้นะเพราะตอนแรกที่ออกมาเจ๊ก็สนใจเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นผิวแห้งก็ตามเดี๋ยวกลับมาดูอีก5ชั่วโมงถัดไปจ้ะกินข้าวเสร็จขอมาดูช่างทำบ้านหน่อยนะว่าทำไปถึงไหนแล้วบ้านแมวส่วนต่อเติมของเราเกนกิไม่อยู่กันเนื้อกับตัวละใจสถานีต่อไปก็คือร้านขายอาหารสัตว์จ้ามาทุกเดือนละ2หนถึง3หนได้ร้านนี้ของถูกมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงสัตว์แล้วแบบอยากซื้อของแบบเลือกเยอะๆแล้วราคาดีๆอะไรเนี่ย5โมงเย็นเจ๊แวะมากินข้าวนี้มาดูว่าเมื่อกี้นี้ที่แบบไปออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยมันติดแมสมาประมาณนี้นะทุกคนกินข้าวจ้าๆถ้าผิวก็ยังโอเคนะนี้สองทุ่มครึ่งแล้วกันตีกลมๆแล้วจ้ะก็ตอนออกไปบ่ายสามก็ประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วนะเจ๊ก็เลยจะพามาดูสรุปผลของการทำแวร์เทสของ NARS ทั้ง2รุ่นนะคะคุณคะมาดูในส่วนของแมสที่ใส่กันก่อนนะจ๊ะพอดูแมสอ่ะมันก็จะมีติดมาในช่วงของจมูกกรอบหน้านะต้องกรอบหน้าช่วงจมูกตรงนี้แล้วก็ช่วงคางส่วนที่เป็นแมตเหมือนจะติดออกมาเยอะกว่าหน่อยนึง light reflecting มีประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงอ๋อแต่บอกก่อนนะว่ารองพื้นทั้งสองรุ่นไม่ได้เคลมมาในเรื่องของการกันน้ำกันเหงื่อนะจ๊ะเคลมมาในเรื่องของการเบาสบายทั้งวันแล้วก็ไม่ออกซิเดชันทั้งวันก็คือสีไม่ดรอปประมาณนั้นข้างที่เป็นซอฟต์แมตต์นะจ๊ะก็ยังมีความปกปิดดีอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของเท็กซ์เจอร์อ่ะมันก็จะไม่ได้เรียบเหมือนครั้งแรกที่ลงนะครั้งแรกที่ลงความเรียบมันจะมีเยอะกว่าตอนนี้มันก็จะมีความแบบเห็นเป็นความเรียบที่น้อยลงเห็นนะตรงคางตรงนี้มันก็จะมีความเม็ดเล็กๆถือว่าดียังดีอยู่มากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ตกร่องตรงจมูกนะจ๊ะเพราะว่าสภาพอากาศที่เจ๊ไปวันนี้ตรงที่ไปนั่งร้านอาหารที่ข้างๆริมน้ำอ่ะตรงนั้นจะมีความร้อนชื้นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะจ๊ะวันเนี้ย
ะประมาณนี้นี่จะเป็นข้างแมตต์เหลือเยอะอยู่นะในส่วนของ light reflecting นะจ๊ะ light reflecting ตอนลงตอนแรกๆเนี่ยเขาก็มีความปกปิดน้อยกว่า soft matte อยู่แล้วแล้วพอเวลาผ่านไปความปกปิดมันก็จะน้อยลงเห็นปะแต่ว่าไม่มีความเป็นคราบหรือไม่มีการตกร่องใต้ตาหรือตกร่องตรงแบบว่าร่องน้ำหมากร่องแก้มอะไรนะยังมีความเป็นปกติเพียงแต่ว่าความเรียบเนียนก็จะเปลี่ยนไปเหมือนอีกข้างนึงนั่นแหละเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูว่าสีมันเปลี่ยนไปไหมนะจ๊ะทั้งสองข้างเลยด้วยกันหยดตัวรองพื้นอันใหม่ที่เพิ่งปั๊มจากขวดเนี่ยลงมาเลยนะจ๊ะส่วนของ Light Reflecting ข้างนี้ข้างของ Light Reflecting นะทุกคนพอเกลี่ยตัวใหม่ลงไปเนี่ยก็เห็นว่าสีก็คือไม่ได้มีการดรอปหรือมีความคล้ำหรือออกซิเดชันมากไปกว่าเดิมมากมายนักนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของ Soft Matte พอเกลี่ยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสีอ่ะมันก็มีความสว่างกว่าที่ลงไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนแต่แทบไม่ต่างกันเลยนะมี5ก็แบบว่าเป็นสีไปสัก1เต็ม5ประมาณนั้นทั้ง2ข้างเลยถือว่าทำได้ดีนะเจ๊ขอสรุปผลในแง่มุมของคนที่ใช้รองพื้น NARS Light Reflecting มาแล้วตัว Light Reflecting เนี่ยจะมีความปกปิดปานกลางแล้วก็เนื้อจะมีความเล่นแสงมากกว่าคนผิวแห้งก็เลยชอบอย่างเจ๊อะชอบความยืดหยุ่นของเนื้อรองพื้นค่อนข้างดีเพราะว่าตลอดเวลาที่เจ๊ใช้ตัวนาไลท์รีเฟคติ้งตัวนี้เจ๊รู้สึกว่าถ้าเกิดต้องการความเนี๊ยบความผิวอะไรเงี้ยเจ๊จะใช้ตัวนี้งานในร่วมงานไปออกอีเวนต์งานในอาคารหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ต้องแบบว่าเจอเหงื่อหนักๆหรือกิจกรรมทางน้ำอะไรเงี้ยถ้าเกิดใช้ตัวนี้ยังไงก็ผิวสวยเช้าจดเย็นอะสำหรับเจ๊ผู้ใช้มันจะหมดขวดแล้วนะคะพูดเลยว่าผิวแห้งเหมาะมากที่สำคัญก็คือก็ตรงกับคอนเซปต์ของเขาก็คือไลท์รีเฟคติ้งเวลาถ่ายรูปได้ผิวสวยทุกครั้งจริงๆไม่ผิดหวังกับนางนะคะแล้วสำหรับตัวนี้นะสำหรับซอฟต์แมทซอฟต์แมทเนี่ยเป็นอะไรที่ความปกปิดค่อนข้างสูงนะคะทุกคนปานกลางถึงสูงอะเนื้อมีความแมทจริงๆทึบแสงกว่าไลท์รีเฟคนะคะไลท์รีเฟคติ้งมีความโปร่งกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนผิวแห้งใช้ได้ไหมเจ๊ก็ว่ายังใช้ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นงานแมทที่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าทำให้ผิวแห้งจนรู้สึกกร้านจนรู้สึกคันยุบยิบบนหน้าเพราะว่ามันถูกดึงเอาน้ำใต้ผิวออกไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีสารบำรุงมาด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของระหว่างวัน2ตัวนี้มีความดรอปค่อนข้างน้อยและสบายผิวทั้ง2เนื้อเลยนะจ๊ะแต่ก็จะมาข้างนี้นิดนึงเพราะว่าเจ๊ผิวแห้งนั่นเองจ้ะและนี่ก็คือความแตกต่างของ NARS Light Reflecting Foundation และ NARS Soft Matte Complete Foundation จ้ะเจ๊ก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะสามารถตอบคำถามของหลายๆคนที่อยู่ในใจได้นะคะว่าควรซื้ออันไหนดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นผิวผสมเจ๊ว่า Soft Matte ก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งอ่ะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าแล้วก็ช่วงที่เป็น T zone หรือช่วงที่มีความมันก็ใช้พวกไพรเมอร์เฉพาะจุดไปก็จะรอดปลอดภัยแน่นอนจ้ะใครชอบคอนเทนต์นี้นะเจ๊ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งคิงๆกันเอาไว้ใน YouTube เด้อแล้วก็ใครดูใน Facebook แค่ไลค์คอมเมนต์แชร์แค่เนี้ยก็คือปลื้มแล้วนะจ๊ะใครอยากให้ทำเทสรองพื้นตัวไหนใหม่ๆอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบาย